ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับตรงเนี้ยคือที่ดินลุงช่างสมมุติว่าเนี่ยโฉนดเราเป็นแบบเนี้ยมีที่ดินแบบเนี้ยขึ้นมาชิ้นหนึ่งกว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้อ่านลุงช่างก็นี่เขียนมามั่วๆนะกว้าง 12.9 ลึก 23.3 แน่นอนต้องมีทางสาธารณะไม่ทางไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งถูกไหมเราถึงจะใช้ที่ดินนั้นได้ก็มีทางสาธารณะตีว่าเป็นซอยแล้วกันซอยกรุงเทพมักจะเล็กใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็ไม่ถึง6เมตรอ่ะ5จุดเมตรกว่าๆนี่คือที่ดินของเราเราจะมาดูกันว่าเราต้องมีอะไรระยะอะไรบ้างที่เราจะต้องดูที่เราเรียกกันว่าระยะล้นลุงช่างก็จะเปิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเนี้ยเป็นข้อบัญญัติล่าสุดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544หมวด5ว่าด้วยแนวอาคารและระยะต่างๆตอนนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรเราจะทำบ้านนะครับเราจะทำบ้านปุ๊บเราก็ไล่ดูเลยอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า6เมตรดูของเราสิของเราเท่าไหร่5เมตร85เข้าข้อนี้พอดีน้อยกว่า6เมตรให้ลดแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย3เมตรตรงเนี้ยเรามีถนนอยู่ 5.85 นั้นเราก็ต้องหาอะไรครับจุดศูนย์กลางก่อนอ่ะนี่คือจุดศูนย์กลางถนนระยะล้นเนี่ยให้เอาจากจุดศูนย์กลางถนนไม่น้อยกว่า3เมตรเราก็ออฟเซตไปทางเนี้ย3เมตรสังเกตนี่อยากให้ดูที่หน้าจอลุงช่างเนี่ยคือถ้าถนนใกล้ๆ6เมตรใกล้ๆ6เมตรเลยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนสร้างบ้านสังเกตนะเพราะอะไรครึ่งถนนมันก็คือเกือบ3เมตรแล้วถูกไหมครับเส้น3เมตรอ่ะเลยกินที่เราอ่ะเข้าไปนิดเดียวเสมือนกับว่าเราอ่ะสร้างบ้านแทบจะติดหน้าที่ได้เลยอันนี้จะมีประโยชน์สำหรับถ้าถนนเล็กๆแบบนี้เนี่ยไอ้พวกเสาลงรถอ่ะที่เรายืดออกมาเนี่ยเราแทบจะถึงประตูรั้วเลยนะครับเพราะตามกฎหมายอนุญาตให้เราใช้แค่3เมตรเพราะว่าถนนเราน้อยกว่า6เมตรนี่ข้อแรกถ้าเกิดถนนมันกว้างกว่า6เมตรเอาใหม่อ่ะสมมติลุงช่างมีถนนเอาให้กว้าง7เมตรกว่าเอาละ7.54 เมตรใช้ข้อนี้ไม่ได้แล้วกว้างเกิน6เมตรใช้ข้อออฟเซต3เมตรไม่ได้แล้วมีข้อไหนอีกถ้าถนนนั้นมีความกว้างมากกว่า6เมตรแต่น้อยกว่า10เมตรเราตีว่าน้อยกว่า10เมตรละกันเราอยู่ในซอยให้ล้นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้นอย่างน้อย6เมตรจุดเซ็นเตอร์ใหม่ของถนนนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ออฟเซตไปอีก6เมตรกลายเป็นว่าถ้าถนนกว้างกว่า6เมตรเราต้องเสียระยะล้นด้านหน้าบ้านอะมากกว่าถนนที่น้อยกว่า6เมตรข้อกฎหมายมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เราเส้นแรกเรารู้ละตรงเนี้ยเป็นเส้นที่เราสร้างอาคารล้ำออกมาตรงเส้นเนี้ยไม่ได้ด้านหน้าทีนี้อีก3ด้านของเราเนี่ยเป็นที่บ้านคนอื่นเป็นบ้านคนอื่นละทีนี้มาดูที่เอาละถ้าบ้านคนอื่นให้ดูอะไรก่อนเมื่อกี้ลุงช่างบอกแล้วกฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากสร้างบ้านให้แบบใกล้ที่ดินมากที่สุดเนี่ยต้องเว้นอย่างน้อย50เซนหมายความว่าทุกด้านเนี่ยต้องเป็น50เซนถ้าโดยวิธีนี้เราไม่ต้องไปให้เขาเซ็นยินยอมนี่เลยโอ้โหสร้างได้เกือบเต็มพื้นที่เลยนะดูตามนี้ก่อนเราได้กรอบนี้มากรอบนึงนี่คือพื้นที่ที่เราสร้างบ้านได้ลุงช่างเปลี่ยนสีให้ดูนี่คือตามกฎหมายเห็นไหมนี่สีเขียวนี่เราสร้างบ้านในตามนี้ได้เลยนะแต่มันไม่ได้ลองดูนะถ้าเราสร้างใช้ระยะ50เซนปัญหาคือว่าด้านนั้นน่ะจะต้องเป็นผนังทึบเปิดประตูเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณต้องข้างเป็นทึบหมด3ด้านคุณเปิดได้แค่ด้านหน้าด้านเดียวเพราะนั้นจริงๆเราก็สร้างไม่ได้อยู่ดีแต่เมื่อกี้ลุงช่างบอกแล้วพอเป็นกรุงเทพเนี่ยมันดันเขียนข้อหนึ่งบอกว่าให้มีทางเดินกว้าง1เมตรซึ่งข้อนี้แต่ในกฎกระทรวงฉบับ55เนี่ยไม่ได้พูดถึงข้อนี้คือกทม.มีเพิ่มขึ้นมาซึ่งเขาก็จะบังคับว่าไม่ได้50เซนก็ห้ากฎหมายก็ว่าไปแต่ว่าต้องมีทางเดิน1เมตรพอมี2ข้อนี้ด้วยกันไอ้ข้อ1เมตรมันก็ต้องเป็นตัวบังคับถ้าในกรุงเทพนี่เราบ้านเราอยู่ในกรุงเทพนะเส้นนี้ต้องเป็น1เมตรไม่ใช่50เซนทุกด้านอย่างน้อยถูกไหมเพราะเขาบอกว่าให้มีทางเดิน1เมตรขอบเขตที่สร้างได้เหลือเล็กลงไปเรื่อยๆละนี่คือมีทางเดินเมตรหนึ่งตามกทม.แต่ก็ยังติดอีกข้อนึงก็คือว่าเปิดหน้าต่างไม่ได้แล้วถ้าจะเปิดหน้าต่างได้ทำไงเปิดหน้าต่างได้บอกว่าคุณต้องเว้นระยะ2เมตรอันนี้คือบ้าน2ชั้นนะครับสูงไม่เกิน9เมตรต้องเว้น2เมตรเอาละฉันอยากเปิดหน้าต่างทุกด้านก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกเล็กลงเรื่อยๆละเห็นไหมพอมีกฎทีละข้อมันก็เริ่มแบบหายไปเนี่ยคือพื้นที่ที่เราสร้างได้มีพื้นที่รอบ2เมตรอันนี้ความหมายคือเราจะเปิดหน้าต่างได้หมดทุกด้านเพราะนั้นมันจะมีระยะร่นอยู่2ชนิดก็คือระยะร่นที่ใช้เช็คจากถนนก็จะมีกฎของมันว่าถนนกว้างน้อยกว่า6เมตรกับถนนกว้างมากกว่า6เมตร
ก็จะมีระยะย่นบอกไว้กับพี่ที่ติดกับบุคคลอื่นก็มีเงื่อนไขให้เราว่า1ชิดที่สุดได้มากที่สุดคือ50เซนแต่ต้องทึบแต่กทม.บอกต้องมีทางเดิน1เมตรทางนั้น50เซนก็ลืมไปก็เอาเป็นว่าทางเดิน1เมตรแต่ก็ต้องทึบบอกอุ้ยฉันทึบฉันสร้างบ้านไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ฉันต้องเปิดหน้าต่างถ้างั้นก็ต้องเอา2เมตรพอเราก็เหมือนเนี่ยถ้าเรามีโฉนดนะเราก็ทำแบบนี้เลยเราก็จะรู้กรอบที่เราสร้างบ้านได้สำหรับบ้านหลังนี้แต่สุดท้ายมีอีกข้อนึงคือบ้านพักอาศัยต้องมีที่ว่างมากกว่า 30% ความหมายก็คือว่าเรามีที่ดินเท่าไหร่พื้นที่สีเขียวเนี่ยที่เราบอกเราจะปลูกบ้านเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% แต่ถ้าเราส่วนใหญ่ถ้าเราเว้นระยะร่น2เมตรนั่นข้างแล้วก็มาเว้นข้างหน้าตามระยะร่นกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ใน 70%อ่ะอย่างอันเนี้ยพอล้นแบบนี้ปุ๊บลุงช่างเช็คพื้นที่ดูนิดนึง166ตารางเมตร166ตารางเมตรแต่พื้นที่ลุงช่าง 23.3 คูณ 19.2 เอ้ย 12.9 คูณ 23.3 พื้นที่เนี่ยมีอยู่ 300.57 ตารางเมตรพื้นที่สีเขียวเมื่อกี้นี้166เอา166หารด้วย300 55% ถ้าเห็นไหมถ้าเราทำตามระยะล้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะน้อยกว่า70จริงๆมันก็จะมีปีกย่อยอีกเยอะแยะนะแต่ลุงช่างก็แบบเอาแค่นี้แหละดูระยะล้นง่ายๆแค่นี้แหละคือดูถนนเพราะนั้นเวลาจะออกแบบบ้านในกรุงเทพหรือทุกที่แหละครับนอกจากรู้ขอบเขตที่ดินของเราแล้วต้องรู้ความกว้างถนนด้วยต้องรู้ความกว้างของถนนหน้าบ้านด้วยเพราะมันมีข้อกฎหมายที่บังคับระยะล้นโดยใช้ความกว้างของถนนเนี่ยเป็นเกณฑ์แล้วก็ให้วัดจากเซ็นเตอร์ของถนนเข้าไปต้องรู้นะว่าหน้าบ้านเราหรือถนนสาธารณะที่เราใช้อยู่ว่างเท่าไหร่ถึงจะมาออกแบบได้แล้วไม่พลาดนะครับมันมีวิธีแก้นิดนึงสำหรับคนที่หน้าที่แคบๆเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำตัวอย่างเนี่ยคือเราเปิดหน้าต่างได้4ด้านถูกไหมครับเพราะเราเว้น2เมตรหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดที่เราแคบมากอ่ะแล้วถ้าเราต้องเว้น2เมตรทั้ง2ด้านซ้ายขวามันจะเหลือที่น้อยมากมันมีวิธีแก้ก็คือคุณสามารถจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้มันทึบให้มันทึบไปเลยไม่เปิดหน้าต่างเพื่อจะให้อีกด้านนึงเนี่ยมันเหลือพอแค่2เมตรแล้วเปิดหน้าต่าง3ด้านที่เหลือหรือ2ด้านที่เหลือพอความหมายก็คือมันสามารถจะใช้ระยะเมื่อกี้นี้ทุนช่างบอกด้านนึงเหลือแค่เม็ดเดียวเป็นทางเดินรอบบ้านเม็ดเดียวแต่ด้านนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเราทึบเราไม่เปิดหน้าต่างแล้วกันก็ทำได้นะครับมันวิธีออกแบบมันก็เลยจะมีรายละเอียดเยอะที่ลุงช่างเคยพูดว่าเออถ้าเป็นคนสถาปนิกหรืออะไรที่เขาออกแบบเขาจะมองตรงเนี้ยให้เราได้พวกประเภทที่ยาวๆหน้าแคบๆแล้วที่ยาวๆเนี้ยเขาจะมีวิธีออกแบบว่าทำยังไงให้ยังมีสีเขียวให้มีเปิดหน้าต่างรู้สึกโล่งอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ด้านนึงเขาอาจจะทึบเป็นหลักการออกแบบแม้กระทั่งเนี้ยมันมีทริคเล็กๆสำหรับคนมีที่เนี่ยมันมีกฎไอ้ที่ 30% ใช่ไหมต้องเว้นที่ว่างสำหรับอาคารพักอาศัยแต่มันมีกฎอีกข้อนึงสำหรับอาคารที่บอกว่าขออนุญาตเป็นพาณิชยกรรมให้ลดที่ว่างเหลือ 10% พวกตึกแถวเอางี้ให้กันมันก็เลยใช้พื้นที่ได้มากขึ้นแต่ว่าต้องเวลาขอใบอนุญาตต้องไปขอเป็นพาณิชยกรรมแต่มันก็จะไปมีข้อบังคับอย่างอื่นของพาณิชยกรรมที่ต้องทำมากกว่าบ้านนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องทรงมันก็ต้องเป็นตึกขึ้นมาเพื่อต้องการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สูงสุดและกฎหมายนะคุณช่างพูดตรงแต่ละข้อบางข้อก็แย้งกันเองแล้วเจ้าที่วิธีการทำงานเขาก็คือว่าเขาจะไปเลือกใช้ข้อที่แรงที่สุดมาบังคับอย่างเมื่อกี้เนี่ย50เซนติเมตรเนี่ยทั้งที่กฎหมายใหญ่หมายถึงกฎกระทรวงซึ่งใหญ่กว่าข้อบัญญัติเนี่ยให้50เซนแต่เขาก็ไปออกเม็ดนึงมาโดยเรียกไปอีกข้อหนึ่งใช้เป็นคำว่าต้องมีทางเดินแล้วเขาก็บอกถ้างั้นไอ้ตัวนี้มันก็กลายมาเป็นบังคับไอ้50เซนมันก็ไม่มีความหมายสรุปง่ายๆนะถ้าถนนหน้าบ้านน้อยกว่า6เมตรหาศูนย์กลางถนนออฟเซตไป3เมตรนั่นคือระยะด้านหน้าที่บังคับเราส่วนที่ติดบุคคลอื่นนะครับถ้าเป็นกทมต้องมีเม็ดหนึ่งรอบแล้วกันแต่ถ้าเม็ดหนึ่งเปิดหน้าต่างไม่ได้ถ้าอยากเปิดหน้าต่างได้ต้องใช้2เมตรถ้าเป็นไม่ใช่กทมต่างกันนิดนึงด้านที่คุณอยากทำทึบเนี่ยคุณได้50เซนเลยคุณดันไป50เซนเลยแล้วก่อผนังทึบส่วนในด้านที่เปิดหน้าต่างใช้2เมตรเหมือนกันและข้อที่3ข้อที่สำคัญก็คือว่าต้องเหลือพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30% นั่นคือเราปลูกบ้านได้แค่70%เอาจริงๆบ้านถ้าเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากThank you.